ก็มีน้อยส่วนมากเราจะเสียเวลาสิ้นเปลืองไปกับการวิ่งว่อนไปตามอำนาจแห่งกิเลสแห่งตัณหาปีหนึ่ง365วันจะหาเวลาให้แก่ตนเองเพื่อกิจกรรมอันนี้เพื่อการประพฤติปฏิบัติ7วันนี้เราหายากเมื่อเรามีเวลาแล้วเราก็มาตั้งอกตั้งใจที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพวกโยมผู้หญิงทั้งหลายเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เดินงกงกเงินเงินแก่แก่เฒ่าๆเห็นแล้วก็คิดถึงแม่คิดถึงแม่ของอาตมาถ้าแม่อาตมายังไม่ตายท่านก็คงจะมานั่งปนอยู่กับเพื่อนเนี่ยสงสารพวกเพศแม่ทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้มากมายมีทุกระดับบางท่านก็ยังหนุ่มเป็นข้าราชการเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพยาบาลเป็นครูบาเป็นอาจารย์ลางานมาบางท่านก็แก่เฒ่าโยมผู้หญิงแก่ๆเฒ่าๆไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดลมหายใจมีความสงสารโยมผู้หญิงด้วยโยมผู้ชายด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือโยมผู้หญิงนั้นเยอะทำไมผู้หญิงจึงมากเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมเวลามาทำบุญทำทานไม่ใช่แต่เพียงเวลามาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทานนะเกิดมาก็มากผู้ที่เป็นแพทย์เป็นหมออาจจะพอรู้สถิติผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายผู้ชายนั้นจะเกิดมากเลยอยู่ในหมู่สัตว์นกยูงที่เป็นฝูงๆดูดีๆมีแต่ตัวผู้บางตัวออกลูกมา3-4 ตัว 3-4 ฟองฟักออกมาตัวผู้หมดแต่ในหมู่มนุษย์นี้มีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงเรื่องราวแห่งวัฏสงสารชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ท่านได้ปรารภว่าผู้หญิงนี่มีความทุกข์มากแล้วก็เกิดมามากกว่าผู้ชายเพราะว่าการเกิดเป็นผู้หญิงนั้นมันก็เกิดมาเพราะกรรมบางอย่างที่แท้ก็คือผู้ชายนี้เองไปเกิดเป็นผู้หญิงท่านไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้ฟังไปคิดไปโสตาวทานาธรรมสวรรณาธรรมธารณาเงียงหูลงฟังตั้งใจสดับหลังจากนั้นก็ทรงธรรมจำคำเหล่านี้ไว้อัตถปริขานำไปคิดพินิจพิจารณาเข้าไปไตร่ตรองเนื้อความมันว่ามันจะเป็นไปได้หรือโดยยังไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อผู้ชายทั้งหลายนี้กระทำบาปกรรมนอกอกนอกใจภรรยาหลังจากนั้นก็ล่วงเกินมิจฉาทารกกรรมการกระทำผิดต่อภรรยาของผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเป็นบาปอันหนึ่งตายไปแล้วถ้ากรรมนั้นหนักมากไม่มีกรรมดีอื่นช่วยก็จะตกนรกพ้นจากนรกก็ยังไม่หมดสิ้นกรรมนั้นผู้ชายเหล่านั้นจะเกิดเป็นสัตว์จะเป็นตัวผู้มากถ้าอยู่ในป่าก็จะถูกหัวหน้าฝูงจ่าฝูงเบียดเบียนท่านอาจจะเห็นนกยูงมันไล่ตีกันเป็นฝูงฝูงเนี่ยตัวผู้หัวหน้าไล่เบียดเบียนกันงูควายสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันมีบาปมีกรรมแต่ถ้ามันเป็นตัวเมียไม่ไล่ตัวผู้ไม่ไล่ไม่ตีหรอกไม่ว่าสัตว์อะไรถ้าไปเกิดเป็นสัตว์บ้านเป็นปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงก็จะถูกคนตอนซะก่อนเพื่อจะใช้งานไม่ฉะนั้นมันดื้อเพราะบาปกรรมที่นอกอกนอกใจภรรยาใครเจ้าชู้นักก็ฟังให้ดีๆหน่อยปฏิบัติทำให้เก่งๆถ้าไม่อยากไปนั่นอย่าเพิ่งรีบอยากจะกลับซะล่ะ หลังจากพ้นจากความเป็นสัตว์ที่ถูกตอนที่ถูกหัวหน้าจ่าฝูงเบียดเบียนกรรมนั้นเบาบางลงเขาได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมนั้นยังอยู่ก็จะเกิดเป็นกระเทยกระเทยนี่ยิ่งอาภัพนะ
ในพุทธศาสนาไม่ให้บวชพ้นจากกระเทยกรรมนั้นเบาบางลงหน่อยก็จะเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะมาประสบทุกข์5ประการช่วยฟังให้ดีหน่อยเพราะฉะนั้นผู้หญิงทั้งหลายนี่มาจากผู้ชายทางนั้นที่มานั่งสปะงกสปะงากนั่งสมาธิเก่งๆกว่าผู้ชายกว่าเยอะเพราะนิสัยผู้ชายมีมาโจจึงเข้มแข็งสังเกตดูสิเก่งกว่าผู้ชายจริงๆด้วยพอตีระฆังแม่ตีสองโยมเนคขมะจารีนีก็มานั่งก่อนแล้วผู้ชายจริงๆมาตามหลังซะส่วนมากพอถึงตอนบ่ายก็เหมือนกันผู้หญิงเก่งกว่าน่าจะอ่อนแอกว่าเพราะว่าร่างกายนี้บอบช้ำออกลูกทีหนึ่งเลือดออกหลายร้อยซีซีถ้าว่าภาษาผ่าอีสานเลือดออกบะเคิงคุเบ่งตาสวดตาโดนผูดลูกผูดนังอาตมาเคยเห็นด่าผัวไปด้วยเจ็บปวดเป็นตลาบตะจืดเขาต้องคอยในหลับตายพระพุทธเจ้าว่าเมื่อกรรมเขาเบาบางแล้วจากกระเทยเขาก็จะมาเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะรับโทษทุกข์อีก5ประการหนึ่งจะต้องพบกับความทุกข์พัดพรากจากครอบครัวจากตระกูลจากบิดามารดาไปอยู่บ้านผัวไปเป็นลูกสะใภ้ของพ่อผัวแม่ผัวชีวิตของเธอจะต้องเอาใจคนอื่นเริ่มตั้งแต่วันที่ออกจากบ้านจากตระกูลของพ่อของแม่ไปเป็นลูกสะใภ้ก็แล้วนอนตื่นขึ้นมาเวลาใดก็จะลุกละอยู่บ้านตื่นสายๆขี้เกียจพอมาเป็นลูกไผ่เพิ่นขยันปานยังเจียมโตไว้แนวโตเป็นไผ่เพิ่นกลัวปู่จะว่ากลัวย่าจะบ่นกลัวผัวจะน้อยอกน้อยใจจะขัดเคืองจิตใจชีวิตช่วงนี้เอาใจผัวเอาใจปู่เอาใจย่าเอาใจคนข้างเคียงจิตใจของตนเองต้องฝืนอยากจะนั่งอยากจะอยู่ตามสบายสบายก็ต้องข่มใจฝืนนี่เป็นความทุกข์ของเธอแล้วต่อมาเมื่อเธอคลอดลูกเธอจะต้องมีชีวิตจิตใจอยู่กับลูกเองเอาใจลูกเองผู้หญิงจะพบความทุกข์เมื่อเป็นประจำเดือนบุรุษเพศจะไม่รู้จักความทุกข์เหล่านี้มีอยู่บ่นั่งสำราบเนี่ยเป็นประจำเดือนจะคนอยู่บ่สมเนี่ยอายุ50ปีแล้วยังไม่เป็นประจำเดือนเนี่ยนั่งเนี่ยทำไมผู้หญิงเป็นประจำเดือนนั้นไข้แล้วนะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็ไม่ปกติยิ่งไปอยู่บ้านผัวตอนนี้จิตใจก็ไม่จำใสบางทีถูกปู่ย่าด่าว่าให้ผัวเองก็อารมณ์ค้างมาจากที่อื่นก็ว่าให้ความทุกข์ตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นเธอต้องพบกับความทุกข์ในการตั้งท้องตั้งครรภ์จะไปจะมาจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งนอนคว่ำนอนงายลำบากทั้งนั้นลมฟาดลมเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ตายเหมือนทหารอยู่ในแนวรบเมื่อท้องแก่ๆหลังจากนั้นเธอก็จะพบกับความทุกข์เมื่อคลอดลูกเธอต้องเสี่ยงต่อชีวิตที่จะต้องล้มต้องตายบุรุษทั้งหลายจะไม่รู้จักความทุกข์ประเภทนี้หลังจากนั้นเธอจะพบกับความทุกข์เลี้ยงลูกด้วยนมจะกินแต่ละครั้งแต่ละคำต้องคำนึงถึงลูกน้อยเพราะนั้นความทุกข์เหล่านี้ผู้หญิงจะได้พบความทุกข์5ประการแห่งมาตุคามส่วนบุรุษเพศจะไม่รู้จักเลยผู้ชายทั้งหลายควรเห็นใจนะถ้าใครมีเมียมีลูกสะใภ้มีอะไรก็ตามให้ระลึกถึงความทุกข์เหล่านี้บ้างก็จะเป็นการดีเพราะเหตุนั้นโยมผู้หญิงจึงพากันเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งพรหมจรรย์การประพฤติอันดีงามเท่าที่จะทำได้พอบอกว่ามาปฏิบัติธรรมไก่ก็มาเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไม่อาภัพเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นกษัตริย์ผู้หญิงก็ได้เป็นประธานาธิบดีก็ได้แต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินีไม่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แต่เป็นพระอรหันต์ได้หรือจะเป็นผู้ชายก็ได้
บอกไม่ใช่นางสลาดอยู่ในผู้ใดอยากเป็นผู้ไส้แน่เพราะยากส้มผู้ไส้นี่จะเป็นไม่ยิ่งกะเป็นได้ไงแต่ว่าผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายก็เป็นได้เฮ็ดน้ำยาดีๆผู้ใดอยากเป็นผู้ชายคนว่าแม่ของผัวปฏิบัติดีๆเล่าหายก็จะไปถือไปสาเรายาหายก็ถือว่าลูกหน่อยเฮาก็แล้วกันให้ปลูกใจรักสัตสุเทวาปฏิปตาปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาปฏิบัติผัวตนเองเหมือนเทวดาน้อมใจเพื่อความเป็นบุรุษเวลาตายไปบ่เกิดเป็นมะยิ่งเกิดเป็นผู้ใส่หรือว่าเสียดายเป็นแม่ยิ่งก็แล้วแต่ตามใจแม่ยิ่งมันดีแม่ยิ่งดีด้วยมันได้ทุกข์ได้ยากกว่าผู้ใส่เบิ่งตีนั่งสมาธิเนี่ยเก่งกว่าผู้ใส่เนี่ยอาตมาย่างไว้ฝอกผู้ใส่นอนเป็นแถวอยู่ในหมู่ย่างไปจอดเบิ่งไม่ออกนั่งเถียงทีรีเพราะโยมผู้หญิงได้ต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากมามากกว่าผู้ชายออกลูกเธอหนึ่งสิมาเบาอย่างสมานั่งสมาธิเบ่งตาสวดตาโดนเอ็นใหญ่พ่อหอยเอ็นหน่อยพ่อหันคือสิมันขาดพวดพวดเลือดลังเลือดไหลออกเป็นบักเคิงขุขุนสำนังสมาธิเอ้ยไม่ไงเล่าพระญาณพ่อหน่อยแล้วเนาะไม่ไงพุทธะเถื่อใจพุทธะเพราะเหตุนั้นสำนังสมาธิมันสิยากสำอยู่ค่ำอย่างเนาะไม่ไงเดินซีเดินหานอนย่างไฟไฟว่ามันสบายกินน้ำหอดพร้อมน้ำแข็งในตู้เย็นก็บ่ได้สดพ่อกึบเพราะเหตุนั้นโยมผู้หญิงมีความอดทนเพราะได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากแล้วตั้งแต่ถือผ้าคาทองก็ถูกซุ่มมันนี่บ่ท่านเคยเป็นพ่อม่านจักเถือนนั่งสำราบอยู่ที่ข้างหลังกูดิบ่เคยเป็นประจำเดือนให้นั่งไงเป็นประจำเดือนนั่งกระทุกพระพุทธเจ้าว่าไข้ร่างกายเปลี่ยนไปใจเปลี่ยนแปลงเป็นไข้มาตัวคามคือผู้หญิงประสบทุกข์ยิ่งใหญ่5ประการเป็นทุกข์พัดภาคจากพ่อแม่ไปอยู่กับผัวเป็นลูกไผ่เพิ่นแต่หน่อยขี้ขานกระดูย่านพันดาเฮ็ดแล้วแล้วก็บ่แล้วปั๊บๆแป๊บๆกุ๊กๆเกียๆอยู่เฮือนเจ้าของนอนเอาแต่สิอยากตื่นสมน้ำหน้ากิเลสไปเป็นลูกไผ่เพิ่นตื่นดึกไปปัดยังนั่งกับบ่แสบบ่นัวแล้วแต่ย่านพันว่าให้ตรงนี้เธอต้องข่มใจพระพุทธเจ้าว่ามาตัวคามคือผู้หญิงนี่รู้จักข่มใจแม้ไม่ชอบใจก็ต้องข่มใจตนเองเพื่อให้ถูกใจคนอื่นตั้งแต่ประโยคกับผัวกับพ่อแม่ผัวกับปู่กับย่าเยี่ยมใจไหวแนวโตเป็นไผ่เพิ่นว่าซั่นเฮ็ดอีหยังก็ย่านมันว่าให้เธอต้องเป็นทุกข์ใจเมื่อเธอเป็นประจำเดือนไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นไข้ภายในน้ําหน้าตาที่แจ่มใสเบิกบานกลายเป็นบูดบึ้งครึ่งเถียนอารมณ์สูญเสียเพราะกายเปลี่ยนไปใจเปลี่ยนแปลงเธอผัวดายาปล่อยเติมเข้าไปเอกวันถูกเติมอดเอาอดบ่ได้ก็ได้ป้ากันปัดอดบ่ได้ร้ายก็เป็นยักษ์ขี้หนีด่าตอบเอิ่นปอบเอิ่นห้าขึ้นมาซอยบริวารเพิ่นเริ่มมกทกใจหลังอย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์ต่อไปอีกทุกข์เมื่อตั้งท้องตั้งครรภ์นอนง่ายก็ลำบากนอนคว่ำไม่สบายกินอีหยังก็ยากยันตะพิษลงหน่อยในท้องลูกกระซ่ำพยศบัดผู้พยศพยศมันได้ในท้องมันได้บ่แม่นว่าใหญ่เลยจังพยศเกิดมาจังพยศพยศให้แม่ได้ในท้องเฮ็ดให้เฮาอยากนั่นอยากนี่แนวบ่เคยกินก็อยากไปหาแห่นกินฮอดก้อนขี้ดินมันแม่นแนวแซ่บบ่มันบักน้อยๆอีน้อยๆในท้องพุ่นน่ะมันพาเป็นพยศหยังวะลูกพระเจ้าพิมพิสารน่ะอยากกินเลือดพ่อบางทีทำให้แม่อยากกินเลือดผัวลูกพยศในเบิ้งได้ตั้งแต่อยู่ในท้องอยากแนวบ่อยากพลังค้อมไปพลังค้นไปแห่นกุมกินปากหมอหนึ่งมันเป็นแต่แสบบนไดปากกำปากดำเบ้อมันพยศอย่างว่าลูกมันพยศแต่ในท้องว่าแต่ตั้งผู้นั้นขึ้นในท้องพอแต่มีท้องมีแต่แนวผ้าถกนั่นลูกบ่ดีมีแต่แนวเสื่อให้ขาดทุนลูกบ่ดีคันลูกดีมันเกิดก็เริ่มตั้งแต่ในท้องเหมือนกันเริ่มตั้งแต่ฝันวันได้สร้อยได้แหวนเพชรนินจินดาของมีค่าคันของบ่เป็นทะแตกพูดผีบริษัทมาเกิดนำฝันได้ผ้าเหี้ยนๆดวงเป๋เพิ่นบ่ฟันสารพัดเนี่ยบ่เคยอยากก็อยากสร้อยแซ่ซกเหล็กไปพุ่นได้บาดนี่ลูกนักเลงมาเกิดนำจังน้อยนี่ตั้งท้องแม่สิอยากดมกาวบาดฮะไปสื่อ3เคมาค่อยแน่ไปจะว่า
มันเป็นอยู่ในท้องมันพาเป็นเพราะนั่นซุ่มซุ่มมานั่งฝึกนั่งหัดจังสีพระพุทธเจ้าว่าลูกเต่าสิดีเพราะผู้มีบุญที่เมื่อเกิดก็เลือกแม่เลือกพ่อแม่มีศีลหรือไม่พ่อมีศีลมีธรรมหรือไม่ผู้มีบุญจะมาเกิดนำบอกว่าเกิดได้นำคนบ่มีศีลมีธรรมส่วนมากแม่นี่แหละสำคัญเมธาวินีศีลวตีสัสสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชยโตโปโซสู้โรโหติที่สัมปติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีศรัทธาในพระรัตนตรัยบุตรผู้มีบุญจะมาเกิดกับสตรีนั้นสู้โรโหติที่สัมปติบุตรผู้เช่นนั้นจะเป็นผู้แก้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศไปวันใดก็ใหญ่กว่าหมู่เป็นหัวหน้าหมู่หมอน่ะด้วยอำนาจเกิดมาจากแม่ดีอาตมาว่าเป็นไปได้อีหลีพ่อฮอนนี่คือฮอนอีแม่คือหยังอาตมาจำว่าทุกวันนี้ได้มาบวชเนี่ยบวชย้อนแม่แม่พาเขาวัดแต่นี่เนาะเฮ้ยทุกข์ยากบ่มีหยังไปหาขอเขาน้ำเพิ่นน้ำตัวให้ตัวหน้านี่ยังมื้อเช้าแม่พาไปจังหันติ๊บเขาแล้วก็เอาผ้าห่มตุ่มไว้เอาไว้เพลยันมันเย็นแล้วว่ะโอ้บ่เธอเห็นให้อีพ่อกินคือบ่ฮอไว้แน่แม่ว่าซั่นอีพ่อมึงบ่แม่นพระแล้ววะปาโทแห้งพระกับอีพ่อมันด้วยแม่ว่าแต่ก่อนเป็นเด็กมันไม่ค่อยรู้จักแต่ก็ถามจะหลอกจะแหลกสอเป็นไปนั้นเธอแล้วก็ให้ยังมาสอมาซักไล่แล้ววะอาตมาในสอเก่งจะติดแม่ไม่ติดพ่อแม่ไปวันแลนน้ําก่อนจื้อได้บัดเธอมาใหญ่มานั่งสมาธิแห่งจื้อจื้อแลนน้ําก่อนแม่ไม่ลิ้นไม่ลิ้นไปวัดผาบ่นุ่งเราถือไม่แสมาเมื่อแม่ว่าสันเศร้าสะกอนขันเราหันมาขันเรายังเป็นแรงน้ำก้นขันเราสิตีเศร้าไว้สะกอนแรงหนีมาไปหอดวัดเราบอกาตีเราขึ้นสลากขึ้นน้ำเหล้าบ้านในผ้าให้สิ้นให้พรทองกระเบ้าน้ำเพลินปานาธิปาตาเวละมณีสิขาปะทังสมาธิยามิเมื่อขึ้นไปตามภาษาเด็กหน่อยโอ้อันนี้เพิ่นมาให้สิ้นตอนพระวัสิขาประทังสมาธิยามิคือเอาเองว่ามันสินนี่มันสินนอนขาสี่ซอกลอกอยู่สี่ขาแต่ขาสินนี่วะสัตว์มันคือสิเป็นตัวอย่างสัตว์นะตามภาษาเด็กหน่อยเมื่อขึ้นไปสินหาเนี่ยอาตมาได้มาตั้งแต่น้อยได้น้ำแม่ยะถาสพีตรวจน้ำอิมินาอาทาเซเมพระพันบอกเขาเหมือนมันจะจื้อได้ในน้ำแม่นี่ละบัดเธอดนไปแล้วพ่อไปเองได้พันบอไปยากไปว่าลาไปจังหันไปหัวบ้านผ่อนปาหยาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นผ่าตะเกียบพันประเทศเนี่ยนี่ดอกขันเมื่อได้พันประเทศงัดใบลานผ่อนออกมาเอกสมิงปนสมาเนกีระดังในเย็นมาเนี่ยยังมีในกะลาขาบหนึ่งสถานมาพระพุทธเจ้าชื่อได้ประเทศดูไหลขันว่านี่ท่านกับแต่นั่นยังมีนาคาเล่ลำสันซื้อเป็นจานเมืองเป็นจานขึ้นมาหลดชื่อได้ที่เราเป็นเด็กด้วยฟังอยู่เลยในน้ำแม่จะไปจังหันย่ามอึดย่ามอยากน้ำท่วมหน้าย้ายบ้านใหม่จากอุบลมาอยู่เมืองสกลเพิ่นบ่เคยเห็นหน้าท่ามที่บ้านนี่เดี๋ยวเพิ่นมีแต่หน้าโคกบ้าขี้กระต่ายดำสันยอกๆๆๆบ่เคยขาดมาเห็นหน้าเมืองสกลดินดำน้ำซุ่มพ่อจับอมนอนดินดีเพิ่นว่าพวกเขาเจ้าอยู่ก่อนเขาว่านาหมาเห่าเมียเขาจะว่าไทบ้านอาตมาเป็นย่อได้หมาเห่าเมียบัดนี้ว่าซั่นอันหมาเห่าเมียไปว่าเมียสิไปหาขอเขาเฮือนนั่นเฮือนนี่หมาสิเห่าเพิ่นบ่ฮู้จักที่เพิ่นว่าของดีในหน้าดีจักอมนอนได้เฮ็ดดินแนวนี่เพิ่นว่ามันเฮาอีดีที่บัดเนี่ยเอ้ยหาเก็บกุ้งเก็บซิ่วจุดจีแม่งซ่อนอยู่ไสไปหาศอกเอาไปหาแหลกเขาเขาเอาไปดองไปน้ําแม่เอาของฝากเนี่ยมื้อเช้าไปจังหันกลับมามาเสาะแม่ๆๆเฮาก็อึดก็อยากปั่นเนี่ยไปเพิ่นเฮ็ดหยังเนี่ยฮู้เบิ่งที่เพิ่นสิอึดหยังผู้อื่นเอาไปให้มีแต่แนวดีๆแม่ก็ว่าจะปากเฮาถูกเฮาหยาเฮาบ่มีบุญบักลาเฮาบ่มีบุญเฮาจังถูกจังหยาพากันสร้างน้ำทำบุญสร้างหนาเฮาจังบ่ถูกบ่ยากเพิ่นบ่อึดบ่อยากเพิ่นมีบุญคำนี้แม่สอนให้ฟังมันชื่อได้ใหญ่มากแห่งขึ้นแต่นี่ชื่อได้เสือแล้วมือได้ของดีๆยิบกินไปน้ำทางมันเด็กหน่อยมันสิจักหยังไรเด็กหน่อยย่างไปยิบกินไปน้ำแน่กลัวจะหอนเนี่ยคู่เหลือเขิงถ้วยนะครับคือที่บาปเล็กๆดอยมาจากอย่างคำว่าเป็นแม่ฟังแม่ตีมันสิบาปแล้วว่ะจะไปกินตักเถื่อได้ไหมท่านอันแนวดีๆเพิ่นมาบ่ให้เฮากินซะได้อยู่เฮือน
เอาใส่ถ้วยเอาเจาะเสียงไว้ยังไปต้องได้กลัวไว้ใส่ถ้วยเพิ่นว่าอันเอาไว้ใส่ถ้วยนั่นแปลว่าเอาไปจังหันอันใดเนี่ยดีเพิ่นกันไว้หลอดเฮ็ดหยังอีแม่นเอาไว้ใส่ถ้วยเพิ่นน่ะอันนี้บ่ใส่ถ้วยบ่อันใส่ถ้วยอยู่คนละถ้วยอันนี้ถ้วยยะครูโอ้อยากเป็นยะครูเด้ท่านเมื่อได้เห็นแนวกินดีอีแม่ใส่ถ้วยแล้วมาไปจังหันเฮือนนั่นเฮือนนี่เอิ้นบักล่าฝากแน่พายติบเขาเต็มบาแดงสองกำเมื่อหอดฟองแม่เนี่ยโอ้ยบ่ไปดอกทั้งเฮือนไม่ใหญ่หุ่มเล่าเอิ้นแต่ฝากคู่เมื่อทั้งเฮือนไม่ใหญ่อ่อนเอิ้นทะลอดว่าแต่เห็นข่อยขี้ขานพายเฮาคือบ่ฝากเพิ่นแน่แม่บอกว่าจะปากฝากเพิ่นเพิ่นก็ได้บุญเฮาไปครึ่งนึงบุญเฮาเบิดโอ้คือสิเอาของเฮาหลายแต่ฝากเสียๆบัดเทื่อเพิ่นฝากเฮาเดี๋ยวเพิ่นฝากเฮาก็ได้ของเพิ่นครึ่งนึงขั้นสังกับบ่ไปจังหันก็ได้รู้ว่าสันไปหาพ่ายเอาของกูนั่นผู้นี่ได้ผู้ละครั้งสองครั้งจะบ่หลายพอดบ่บนเฮาแม่แม่ก็ใช่ไปเพราะนั้นอาตมานี่หล่อล้อมวิญญาณมาจากวัดพ่อแม่เนี่ยชื่อได้เบิดเนี่ยมื้อแรงแม่เล่านิทานให้ฟังแม่ไปฟังเทศไปฟังนําตะกี้บ่มีบทสิภาพจังซี่คันมีจังซี่แม่แห่งจะไปก่อนหมู่ปีกายยังมาอยู่บ้านโคกหลอกเนี่ยมานี่ขึ้นฮอดแม่ว่าเพิ่นแม่ซักแม่กันเฮาแดงๆยังยังนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวปีนี้เราเมื่อบ้านเก่าเราสบายแล้วย่ามเราขัดย่ามเราไข่เราตายสบายเศร้ากินข้าวเศร้ากินน้ำอาตมาไปเทศฟังคนเมืองถามแม่ขึ้นหอดไผ่ลูกบัดทุกคนบ่ขึ้นหอดไผ่เจ้าสั่งผู้ใดสั่งเขาเห็นยังอยากไปเกิดสวรรค์ทันใดบ่แม่บ่อยากมาเกิดน้ำไผ่น้ำลูกน้ำหลานบ่มาเกิดน้ำไผ่ว่ามันทุกข์แสดงว่าจิตใจท่านปล่อยวางพอแล้วเวลาตายก็ตายง่ายๆบ่เด่นบ่ดันแต่ดีใจดีใจที่ได้มาพาพ่อพาแม่ปฏิบัติธรรมตอบบุญแทนคุณคือนอนแม่น้ำตาไหลอยู่สามมือสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันเป็นเองถ้าเฮามื้อนี้คือกันนี่นั่งอยู่นี่สิขึ้นฮอดมันสงบและคิดถึงแม่ก่อนคนอื่นได้พ่อแม่นี่ทุกข์ยากกว่าคนอื่นทุกข์กว่าพ่อแม่อยู่กำอยู่ค่ำพอพลังคนไปหาขูดแก้วถาดบุญพระเวทบุญกฐินเสด็จอ่อนซ่อนน้ำแม่เพราะนั้นแม่เนี่ยทุกข์หลายอาตมาว่าถ้าแม่ดีๆนี่เสด็จให้ลูกดีหลายกว่าพ่อถามกันคุยกันท่านจะเล่าเรื่องบาปกรรมตนเองแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังการทำให้สิ้นกรรมมันก็มีถ้าเราไม่รู้จักรักษาเยียวยาโรคเหล่านี้โรคก็จะระบาดไปเรื่อยไม่รู้จักจบผู้หญิงบางคนอาภัพมากมีอยู่เป็นแม่ห่างหลายเถื่อเป็นแม่ใหม่หลายเถื่อคันบ่ห้ามกะใหม่ทั้งคนมีผัวกำลังหักกำลังแพงพ่วงตังเนื้อตังตัวตายผัวตายตายตั้งใจเลี้ยงโลกเลี้ยงตอกบ่เอาหัวมันสําโอมาริพรหมจรรย์เป็นผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์ไปเลยผู้หญิงบางคนไม่ยอมมีผัวจนตายมาเป็นบาลาเป็นพระอรหันต์นี่เราก็มีกิเลสตัณหาคือหมู่แต่ว่ามีแม้แนวบ่ให้พาเราเอาผัวมีธรรมะที่ได้ฟังไว้ที่ได้ประชุมไว้ได้ประคือได้เฮานี่ล่ะแต่เฮาอยู่สิบางคนนี่เกิดซ่านหนาไปอาจจะบ่มีผัวเลยแม้จะเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องพูดไปไกลแม้จะเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานั้นนางสุเมธาเถรีนั้นเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินลูกพระเจ้าแผ่นดินจะแต่งงานวันนี้พระเจ้าอนิกรัตมหาราชมาขอไว้ตั้งนานแล้วตกลงวันนี้แต่งงานแต่ลูกได้ฟังธรรมก่อนหน้านั้น7วันได้ฟังธรรมจากโมนาภิกษุณีเป็นอย่างเล่าคือเข้าใจแล้วฟังข้าวเดียวเพราะมันเคยฟังมาหลายชาติมันเคยปฏิบัติธรรมมาหลายชาติเหมือนพวกเราจิตอันเก่าที่ฝังไว้ในภวังคจิตมันก็ฟูขึ้นมารับคุณงามความดีเก่าๆอันที่มันเป็นงอกๆแงกๆยังต่างๆนั่นน่ะที่ว่าผีสิงผีส่งอย่างต่างๆมีแต่จิตเก่าๆที่มันเก็บหมักดองเอาไว้กิเลสเก่าๆนั่นแหละไม่ใช่อะไรเราไม่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันปัจจุบันไม่สามารถตัดมันก็แทรกเข้ามาแสดงออกเป็นผลของกรรมสิมันตัดกรรมตัดเวรเนี่ยมันต้องมาเดี๋ยวนี้เบิ่งกันคักๆเดี๋ยวนี้บ่ได้เสียเงินพระบาทนางสุเมธาเถรีเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วเกิดเลื่อมใสมากๆมาบอกพ่อกราบพ่อว่าหม่อมฉันขอลาพระราชบิดามารดาบวชในศาสนธรรมนี้พ่อแม่บอกข้าลูกบวชนั้นให้พ่อแม่ตายดีกว่าพ่อได้ยกให้แก่พระเจ้าอนิกรัตแล้ว
ลูกบอกว่าถ้าไม่ให้ลูกบวชก็ให้ลูกตายเสียดีกว่าตกลงกันไม่ได้พูดยังไงพ่อแม่ก็ไม่ยอมในวันที่พระเจ้าอนิกรัตยกขบวนพระยุหะเสนามาสุมาแต่งงานมาสยมพรนั้นนางไม่ยอมเลยนางยืนเทศให้พระเจ้าอนิกรัตฟังบอกว่าท่านจะต้องมาลุ่มหลงกับร่างกายนี้อันเปรียบเสมือนถุงบรรจุของเน่านี้ทำไมแสดงโทษของกามตลอดพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นก็ยังจะเอาอยู่นางก็ขึ้นไปบนปราสาทปิดประตูโกนผมเอาผมหวานลงมาสมาทานอธิษฐานเพศเทศอยู่ข้างบนปราสาทตั้งแต่เช้าจนเกือบเย็นพระเจ้าอนิกรัตอ่อนใจคุกเข่าลงกราบกับพื้นบอกกับพ่อว่าให้นางได้บวชเถิดเพียงแต่ฟังถ้อยคำของนางแล้วเหมือนกับเราได้ฟังอมตะรสจากอริยะเจ้าไม่ใช่วิสัยที่จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ของเย้าของเรือนหม่อมฉันขออวยพรให้พระนางจงได้บรรลุธรรมให้เร็วที่สุดฟังเทศจนอ่อนใจแล้วก็กลับนางก็บวช7วันเป็นพระอรหันต์ดูมันเป็นหยังเสร็จแล้วก็ไปหานั่งคุยกันกับหมู่นางภิกษุณีวันหนึ่งไปบิณฑบาตกลับมาแล้วมานั่งฉันข้าวอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำอาชิระวดีที่นครสาวัตถีที่นครนู่นไม่ใช่อาชิระวดีที่ตะกศิลานครแห่งดอกไม้ก็นั่งฉันข้าวอยู่ริมแม่น้ำล้างบาตรล้างอะไรเสร็จก็นั่งคุยกันสององค์ถามว่าท่านทำไมจึงมาบวชมีอะไรให้ท่านได้บวชนางหนึ่งเป็นแม่ร่างไม่ห้างสามเถื่อก่อนเสด็จมาปวดเป็นอย่างที่มันจะสั่นก็เล่าเรื่องกรรมเก่าให้กันฟังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหลังคนเห็ดน้ำผัวดีดีเห็ดคือเห็ดน้ำพอน้ำแม่ผัวกับยังบ่หักบ่แหกไปหาเอาใหม่เจ๊เป็นบาปบาปแต่ศาสตร์ก่อนนำมาบ่เป็นศาสตร์นี่นางอิสิทาสีเถรีเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ร่ำรวยมากโตมาพ่อแม่ให้แต่งงานกับเศรษฐีเมืองหนึ่งมีความร่ำรวยเท่ากันปฏิบัติผัวสามีนั้นเหมือนกับเทวดาเหมือนกับเทวดาเช้ามาในประคองอัญชลีเข้าไปหาเอาน้ำเข้าไปให้ล้างหน้าไปคอยเช็ดหน้าเช็ดตัวล้างอะไรผัวปะบอกพ่อบอกแม่เจ้าของว่าขันบ่ให้บ่เอานั่งนี่ออกไปนี่คอยบ่อยู่เฮือนคอยบ่อยู่ดอกถามว่านางมีความผิดอะไรบ่ผิดหยังดีมึดจักมันเป็นหยังมันทำบ่มักเออบ่มักเล่าซื่อๆนี่สั่งเล่าเป็นหยังจังสั่งพ่อแม่ถามว่าเธอดีแสนจะดีทำไมลูกจึงไปเกลียดไปชังไม่รู้มันบ่มักก็หลดขันเจ้าบ่ให้นั่งนี่จักเงินคอยซินี้เอาไปเอามาปู่ย่าพ่อผัวแม่ผัวนี่ร้องไห้คิดถึงลูกสะใภ้ที่แสนดีจำใจนั่งก็ได้กลับคืนมาหาพ่อหาแม่ห้องให้พ่อแม่กับดีคือเก่าคือหลวงเฮานี่ล่ะแลนน้ำผู้ใดขึ้นมาก็เอามาเถิดลูกเอ้ยมากล่อมลงเสร็จน้ำตาน้ำตักพ่อตักแม่นี้คิดหวังสอกสับมาแต่ไสก็ได้ต่อมาพ่อก็ปลอบใจลูกเอ้ยโลกยังมีผู้ชายดีๆก็มีเยอะอย่าเป็นทุกข์เลยลูกน้อยใจว่าไม่เคยทำชั่วเชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างทำดีทุกอย่างกับลูกกับผัวทำไมเขาจึงไม่รักอย่าให้ลูกมีผัวอีกเลยพ่อก็หาให้อีกเอาเศรษฐีที่มีทรัพย์น้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งตนเองมี80โกดมาแต่งกับครอบครัวใหม่ที่มี40โกดเขาคือสิหักเข้าอยู่หรอกเขาบ่รวยหลายคือสิบ่เยอะยิ่งคนนี้ก็ได้เดือนเดียวทำกับผัวเหมือนกับเทวดาเหมือนกับคนก่อนก็อยู่บ่ได้เอามาอยู่กับพ่อตาแม่ยายลูกเขยเอามาอยู่กับพ่อตาแม่ยายลูกเขยก็ขอลาเมื่ออยู่นําบ่ได้ลูกสาวข่อยมันบ่ดีจังได๋บอกข่อยสิบอกสอนดีเบิดมันบ่ดีน้ําข่อยหังบ่มักก็ต้องเป็นแม่ห้างอีก2เทื่อพ่อก็เลยคิดว่าเอาใหม่เอาคนขอทานเลยเราถูกเราหย่ามาถือกระเบื้องขอทานอยู่เราบาทเราเงินเนี่ยเอามันหลดบาทเนี่ยมันสิบ่ปาก็เลยบอกว่านี่เธอไม่ต้องไปขอทาน
ขึ้นมาที่นี่เศรษฐีเรียกเธอจงทิ้งภาชนะขอทานอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใหม่ฉันจะอภิเษกเธอเป็นลูกเขยของฉันลูกสาวก็นั่งอยู่หันง่ามง่ามสับโอ้ยดีใจปันยังหมอน่ะเอาหนาในเป็นลูกเขยเศรษฐีขอทานเธอทำกับผัวขอทานนี่เหมือนกับปฏิบัติเทวดาเหมือนกับผัวคนก่อนๆแห้งขี้ไล่วันในสิบห้ามืดขอป๋าโอ้ยจะเป็นอุกอังสังขยามบ่ดีจังไดดีเบิดในที่สุดนางนี่ก็มีแต่ความเขินขมระทมทุกข์ห่างสามผัวแล้วสองเดือนครึ่งหนึ่งสามเดือนครึ่งได้สามผัวแล้วก็เลยอยากตายกลุ้มใจเหมือนโลกนี้แสนจะอาภัพกับเราวันหนึ่งนางภิกษุณีชินทัตตาเข้ามาบิณฑบาตคิดว่าโอ้ยเกิดมาเนี่ยอุกอังสังขยาบ่ได้ทำบุญเดียกเธอทำบุญก่อนนะก่อนสิตายตั้งใจจะฆ่าตัวตายใส่บาตรให้แก่นางภิกษุณีนางนั้นเป็นพระอรหันต์นางได้สังเกตดูกิริยาอาการพอจะรู้ก็เลยถามเธอมีความทุกข์ขื่นขมระทมใจอันใดหรือจึงเต็มไปด้วยความหมองคลำนางนี่ก็เล่าให้ฟังนางภิกษุณีนี่ก็แสดงธรรมให้ฟังเธอไม่ได้ร้องไห้เพียงเท่านี้นะน้ำตานี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เราต้องเกิดมาพบกับความทุกข์ต้องร้องห่มร้องไห้อย่างนี้ในวัฏสงสารเพียงพอที่จะเบื่อหน่ายหาทางออกจากมันเถิดเช็ดน้ำตาเสียให้เหือดแห้งหนทางอันประเสริฐที่จะออกจากทุกข์มีจงนางนี้ชื่นใจมากเลยดีใจลาพ่อลาแม่จะขอไปบวชพ่อแม่ไม่ห้ามเลยสงสารลูกอยู่แล้วเห็นแต่ลูกนอนร้องไห้ทุกข์เกิดอวยพรสาธุขอให้ลูกได้สำเร็จธรรมมันรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์นางนี่ไปทำความเพียรไม่นานนักก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็เล่าให้กันฟังว่าอย่างนี้ก่อนที่จะมาบวชพ่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ย้อนหลังคืนไปก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เคยเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีคนร่ำรวยเป็นลูกนายช่างทองจากนั้นก็ไปนอกอกนอกใจภรรยาคนอื่นเอาเงินไปจ้างหลังจากนั้นตายจากชาติที่เป็นลูกเศรษฐีที่นอกอกนอกใจคนอื่นได้ไปเกิดอีกจากลูกนายช่างทองไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่คนๆทั้งหลายจะสับสนตรงนี้ว่าเป็นยังเหตุบาปจังได้เป็นลูกเศรษฐีคือกรรมเก่าๆมันซ้อนๆกันมันให้ผลสลับซับซ้อนเพราะกรรมที่ตนเองได้ทำมิจฉาปรหารกกรรมนั้นยังไม่ให้ผลเกิดเป็นลูกเศรษฐีได้พบกัลยาณมิตรพาทำบุญทำทานหลังจากนั้นก็ได้จำศีลอุโบสถหลายราตรีหลายคืนมากราตรีคือที่เข้ามาจำเนี่ยมันหลายราตรีจากนั้นอายุไม่ยืนนักตายบัดนี้บุญที่ไปจำศีลบุญที่ได้ทำเรื่อยๆครับข้าเป็นลูกเศรษฐียังไม่ให้ผลต้องไปรับกรรมที่นอกอกนอกใจภรรยาคนอื่นล่วงล้ำกล้ำเกินไปตายเป็นลิงเกินมาลิงผู้กัดอวัยวะเสียตายจากลิงมาเป็นลาถูกตอนมาเป็นโคถูกตอนมาเป็นงัวตาบอดต่อมาเกิดเป็นคนกระเทยจากกระเทยมาก็จะมาเป็นผู้หญิงบวชก่อนที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยากนักหนอพูดไปก็ลำพึงลำพันกันไปด้วยญาณว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากนักหนอจะเป็นผู้หญิงได้ก็ยากนักหนอจะเป็นบุรุษได้ก็ยิ่งยากจริงหนอก่อนจะได้เป็นแม่ยิ่งซ้ำเนี่ยเมื่อไปเป็นกระเทยซะก่อนกระเทยนี่ทุกข์เพราะสมควรได้กระเทยก็ได้เฮาบ่เคยเป็นกระเทยเฮาบ่ทุกข์บ่ฮู้จักว่าเขาทุกข์แนวใดซ้ำผู้ชายบ่เคยเป็นแม่ยิ่งบ่ฮู้จักแม่ยิ่งทุกข์ซ้ำใดย่ำออกลูกทุกข์ซ้ำใดย่ำเป็นประจำเดือนทุกข์ซ้ำใดย่ำเมื่ออุ่มถือผ้าคาดของผู้ชายมองจักน้ำทุกของกระเทยเราก็ไม่รู้นางนี่บอกว่าจากเป็นกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นลูกคนจนเป็นผู้หญิงพ่อแม่เป็นหนี้เขาก็เลยมาเอาลูกสาวแทนหนี้คือสุศกนี่มาในเถานั่นแล้วผัดเถาแล้วเอาเพิ่นเป็นผู้สาวไปใส่แท่นหนี้มานี่ก็เลยอาศัยความที่ยังเป็นสาวเป็นหนุ่มนี่ก็เอาใจผัวปะเล้าปะลมยุให้ผัวแก่ๆไล่เมียแก่ๆแกหนีผัวนี่ก็ล้องเมียหน่อยบัดก็ไล่เมียเถานี้บัดเคยทุกข์เคยยากเคยลำบากมาด้วยกันอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากหัวเราะร้องไห้ด้วยกันเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนบัดนี้ลืมเมิดคนใดเมียใหม่ไล่ขาเมียเถานี้
ย่าเขาแล้วก็เว้นเอาไว้พอมาเกิดชาตินี้ไปได้ผัวได้เอ๊ะกับบ่ดนเขาก็เกิดบ่หักเอาหลอดหลังจากนั้นทั้งสองก็บอกนางสุเมธาเถรีก็บอกว่าดีนะเธอถ้าผัวของเธอรักเธอตลอดเธอก็ไม่ได้บวชเธอก็ไม่ได้บรรลุธรรมเธอจะต้องเพลิดเพลินอยู่ในวัฏฏสงสารนี้ให้เฮานี่คือกันนี่ดิคันฟันดาดูดีๆแล้วก็ให้คึดเฮาโอ้ยขอบคุณว่าซั่นเพิ่นว่าเป็นครูสอบว่าซั่นว่าเป็นสอบทั้งสิบมาตบมาตีกันก่อนผัวดาเฮาก็ฮัดจาขะเก่งๆยิ้มจาขะดาหลายก็คักยิ้มหลังเถื่อแล้วบ่มักคนจิ้มมีเท่านึงไปหาอาตมาไทบ้านส่วนนะคิรีไปขาบป้าหมับมานั่งถาดได้เสาจนเกือบเที่ยงมันยากมากราบมาเนี่ยโอ้ยแก่ปัญหาให้เขาหน่อยในท้อนว่าเป็นจังไหนเจ้าคันอาจารย์บ่แก้ไห้ก็จะสิไปหาไผเมียผมหายเก่งว่าซั่นด่าเก่งว่าซั่นจุดถูกจุดเทียนบูชาพระมึงก็ด่าว่าซั่นมึงไปหาสะแตกหยังว่าซั่นมีประโยชน์หยังว่าซั่นด่าผัวคันผัวนั่งสมาธิเมียด่ามังรับหูรับตาอยู่มึงสิได้สะแตกหยังเห็นบอกว่าไปการกบการเขียดผลมึงสิได้อมหยังว่าซั่นมีจะหายว่าซั่นมันเป็นยังไงตะกี้บ่หายบ่โอ้ยก็อยู่น้ำกันจนได้ลูกไผ่ลูกเขยตะกี้เราบ่เป็นแนวนี้ว่าซั่นบัดนี้เราเป็นหยังไปบวชเพิ่นว่าหมอดูเขาทำนายว่าผมสิเคาะหายให้บวชแก้บนบวชแก้บนเดือนหนึ่งขอบคุณหมอดูพอบวชแล้วก็เลยเปิดวิทยุฟังธรรมฟังเทศในสถานีวิทยุ909ก็เลยได้ยินอาจารย์สมภพเทศเรื่องสมาธิภาวนาสำหรับชาวบ้านหนูลองเฮ็ดเบิ่งมามีเวียกบวชแล้ววะซั่นนั่งเบิ่งว่ามันใจนั่งไปนั่งมาหลดมดหม่อยหม่อยคนหลดมดล้มหลดจุลุยบัดนี้นี่แห้งมีความสุขเราเนาะจักเฮ็ดคู่มื้อเฮ็ดงามได้มันก็สบายสงบบ่อยากสิกบัดโอ้ยเดือนนึงมันคือหน่อยแท้ว่าซั่นบ่อยากสิกเมียก็มากวนให้สิกบัดมากวนให้สิกสิกหนาว่าซั่นบ่สิกข่อยสิขายอันนั้นข่อยสิขายอันนี้เขาจักหน่อยข่อยก็สิไปกรุงเทพบาดนี่ก็เลยสิกบ่มีผู้อยู่เฮือนว่าซั่นคือบ่ให้เราไปหลอดมันก็ฝันยังตัดบ่ขาดแล้ววะก็เลยสิกสิกมาแล้วก็เสียดายสมาธิยามมื้อแรงมาไหว้พระนั่งสมาธิตําอิดแล้วก็บ่ว่าหยังว่าซั่นหลายมื้อหลายเว้นบ่คือเก่าแล้วบาดนี่ว่าซั่นนั่งสมาธิม่วนไปเรื่อยทั้งนี้ก็ได้ว่าซั่นกินเขาคันว่าโอ้ยมันจางใส่น้ําปลาในจักหน่อยห้องโอ้ยขึ้นหลอดแต่กี้ว่าฉันเข้มกว่านี้มึงก็ยังบ่พาจางมันยังจะสแตกบ่ได้มื้อนี้ว่าฉันฉันว่าเข้มใส่เกลือถ้วยนึงมึงก็ยังบ่เข้มอยู่เนาะว่าฉันจางแล้วก็หายเข้มแล้วก็หายว่าฉันฝนตกเข้าไปการเขียดการกบโตนั่งสมาธิแล้วด่านั่งรับหูรับตาอย่างมึงสิได้สแตกหยังว่าฉันบัดเอาไปเอามาจุดถูกขึ้นแล้วก็เหม็นว่าฉันบัดนี่ผมสิเฮ็ดจังได๋ล่ะวะบอกให้ผมแน่ผู้หันแล้วว่าซั่นคันเครียดให้เล่าหลายก็ไปบวชคันเล่าบ่ว่าจังซั่นมันก็สิไปบ่ได้ไปเมื่อเสด็จไปขอบคุณเล่าว่าซั่นคันมีปัญหาจังมาใหม่ยังบ่เห็นมาจักมันไปเฮ็ดจังได๋บุนี่อุปการชีวกนั่นคือกันตัวได้บวชย้อนเมียได้เป็นพระอรหันต์ย้อนเมียเมื่อผู้จบนางสุเมธาเถรีก็บอกว่าดีนะเธอนะยาพิษอันร้ายแรงของคนหนึ่งมันกลายเป็นยารักษาโรคอันประเสริฐของคนหนึ่งวิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสะทั้งภาษาบาลีว่ายาพิษอันร้ายแรงของคนหนึ่งกับเป็นยารักษาโรคอันประเสริฐของคนหนึ่งเธอได้ยาพิษอันร้ายแรงสามีของเธอได้วางยาพิษถึง3ครั้งยาพิษอันนั้นกลายเป็นยารักษาโรคของเธออันประเสริฐเธอมาปฏิบัติมาบวชจนพ้นจากโรคคือโลภะโทสะโมหะเพราะเริ่มต้นจากยาพิษฟังเถิดบ่ความขี้หลายกายให้เกิดดีขันฟังเป็นเมียให้ก็ได้ไปบวชนอนหัวจมก็ได้ปฏิบัติทำนำข้าเราโอ้ยเจ้าจะไฟทนข่อยขึ้นหอดเจ้าจะเป็นข่อยหักข่อยแพงแสงข่อยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดพ่อนบก็นบพ่อวายก็วายซ้ำเมียนี่ว่าซั่นจ้างก็บ่มาซ้ำบ่จักปฏิบัติธรรมผู้ลังคนพอดีเฉยเด้
มากลางมุ่งให้เมียอย่างดีมาบ่อนปฏิบัติธรรมเอารถมาส่งเมียกลางมุ่งเฮ็ดบรรยูให้อย่างดีโว้ยคันเป็นผัวผู้ขาดเนี่ยพ่ออยากเขาอย่างนี้มาดักดมเพื่อนนอนดีบ้านนั่นเนาะผมก็ดีบ้านนั่นเด้ว่ามันบ้านนี้ดอกบ้านอื่นคุณเด็กไปส่งเมียทางป่าให้กลางกดให้เมียให้เมียมาปฏิบัติธรรมผู้ลังคนมาส่งผัวกำนันบ้านสร้างกำนันไม่ยิ่งเนี่ยอบรมเอาผัวมาปฏิบัติธรรมเมียมาจังหันนั่งของดีขันดีเนี่ยหนึ่งพอดีไปใช้บ่ได้ไปนี่เรียกว่ากอดคอกันจมตายในวัฏสงสารเพราะเหตุนั้นเรามาปฏิบัติธรรมให้เอาดีได้เบิดทุกอย่างเด้อเอาดีได้เบิดทุกอย่างเพิ่นหายเพิ่นดามายาพิษซุ่มนั่นจงเป็นยารักษาโรคแก่จิตแก่ใจเอ้าแล่นไปหาโรคเหมือนแม่ไก่เห็นโรคเล็กโลกแม่ปันนี้จึงจะเห็นโอ้ยโลกแม่ไอ้ปันนี้จึงจะเห็นลูกชี้หน้าด่าด่าให้ยังด่าเว้ยสาบสวยเอ้ยบวชตายถิ่มซื่อๆบ่หัวจักสินจักคำแต่เนาะจะเป็นโง่ตายเด๋ว่าซั่นแม่นี่เกือบจะเป็นลมนั่งลงกับพี่แล้วเครียดโอ้ยคือหอดเอากระดอกกระเดียบเป็นหัวอกหัวใจเป็นดวงตาของแม่เห็นหน้าแล้วมาซี่หน้าด่าบักแก่แกงจันบอกความดีความมวลกว่านั้นกับบ่ได้เนาะเครียดน้ำตากับน้ำนมเนี่ยไหลอาบหลังจากนั้นนางก็หันหลังกลับไปนั่งทำความเพียรหักโลกมันก็บ่หักน้ำโลกต่อมาไม่นานนั่งนางก็ตัดใจรักและคิดถึงโลกทำความเพียรเป็นพระอรหันต์ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยย้อนโลกด่าขันลูกบดาจังสันเล่ากว่าสิคือเก่าพระอรหันต์พระอริยเจ้าท่านรู้วิธีสอนคนเว้าดีๆหลังคนนี่เว้าดีๆจังเฮ็ดน้ำทำตามหลังเถื่อท่านก็ปลอบประเลาประโลมใจบางครั้งก็ปลุกใจให้ฮึกเหิมให้กล้านำทำตามครูบาอาจารย์บางครั้งท่านแสดงธรรมเนี่ยให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความแก้วกล้าเฮ็ดน้ำไหนอยู่ดอกคือความพันหวานเนี่ยมันจะเกิดความแก่ตาบางครั้งท่านก็ปราบด่าหัวเอาด่าแล้วก็มีกระจิตกระใจเมื่อถูกลูกด่าก็ไปทำความเพียรด้วยน้ำตาแล้วลึกถึงความรักของลูกก็ข่มใจเฮ้าขึ้นหอดลูกบ่ขึ้นหอดเฮ้าเลยจนปานนี้เห็นหน้าสีหน้าด่าบัดเทศให้ที่บ้านฟังจะเป็นเบาดีข่าวเขาเล่าว่าท่านมีวาทะอันวิจิตใครได้ยินก็พอใจแต่เห็นแม่แล้วชี้หน้าด่าแม่ก็โกรธไปทำความเพียรหักใจลืมข่มใจลาเอาแววมาเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาหาลูกมากราบตามปกตินางภิกษุณีจะบวชร้อยพรรษาก็ต้องกราบพระบวชแม้เพียงวันเดียววินัยของนางภิกษุณีนึกถึงบุญคุณของลูกบอกเฮ้ยข้ามีลูกบ่ว่าจังสันแม่นบ่ได้เห็นอีหยังเลยแค่เท่านี้ก็คือจังสันในเด้อโลกดาโลกหายเฮ้ยพระยากรรมมันยาเวียเดือดเขาเอาผู้ขาไปเถินหันหน้าเข้าฟ้าแล้วเซ็ตน้ำตามิตรเสียให้ลูกบาปผู้หญิงคนหนึ่งอายุ120ปีมีลูกตั้ง20คนชื่อว่าปุตพระหุปุตติกาพระหุไปมากปุตติกาอีน่ายลูกหลายสื่อเล่าไปหาลูกคนนั้นอยู่กินน้ำเขาจังน้อยเขาก็จมปานเพิ่นให้เฮา3พูดว่าซั่นไปยังจังบ่ไปอยู่น้ําผู้นั้นแน่ให้ผู้นั้นหลายอ้าวไปหาอยู่น้ําโลกทรายผู้ใหม่อยู่ได้จังน้อยเมียมันก็จมจมใส่ขางใส่แอวกระแทกแดกดันเพิ่นมาอยู่น้ําเฮานี่ปานเพิ่นปันให้เฮาหลายกว่าหมู่บัดซุ่มได้หลายๆบ่เห็นไปกินน้ําเขานี่อ้าวหน่อยใจหอบผ้ามาลุงตุงนั่งพายกับตาค้ํามาตายไปหาโลกผู้นั้นผู้นี้อยู่จังน้อยเขาจมจมไปจมมาห่อยไปใส่มันก็จมคือกันลูกเนี่ยว่าสันเปลี่ยนไงแล้วคุณเถาบ่มีเนาะกูนี่เนาะสันเปิดลงวัดบัดนี่แกงเข้ามาพิมพ์ท้วนหลอดเกี่ยวไข่ใหญ่ไปจังสันได้ดอกมาทำพระนี่ก็แกงพิมพ์ท้วนเนี่ยจังไข่เนาะทีนี้ก็ไปบวชภิกษุณีสาวๆสอนยังไงแกก็เอาแกบอกว่าดีกว่าลูกให้ขนาดจะมาให้เนี่ยก็ชิบดีกว่าลูกจมให้เนี่ยพอเฮ้ดีกว่าลูกด่าว่าอย่างนี้เชื่อฟังถ้อยคำของนางภิกษุณีสาวๆ ส่วนมากก็บรรลุพระอรหันต์แล้วเมื่อทำกิจธุระเสร็จนางภิกษุณีเหล่านั้นก็สอนให้คุณยายทำความเพียรนะ
ทำทางกายไม่ได้ก็ทำทางใจกำหนดรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์ทุกเมื่อนะนั่งทำความเพียรนั่งอิงกกเสามันหลังขดหลังงอลุกขึ้นเดินจงกรมก็กอดกกเสานั่นเดินฟี้อ่อมไปอ่อมมาขันยางไปไม่สิลมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อยู่ข้างต้นเสานั่นแหละนางพระปุตติกาเถรีอันนั้นก็ได้ย้อนลูกเหมือนที่อาตมาไปอบรมที่บ้านขามใหญ่เมืองอุบลมีผู้หญิงคนที่แกยังเป็นสาวอยู่มีลูกคนหนึ่งกำลังน่ารักนั่งพับเพียบก็ไม่ได้นั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้ขาเดียวไปพูนแล้วก็ไปหานางอิงต้นใหม่หน้าตาก็เป็นบาดเป็นแผลมีแต่ริ้วรอยแห่งความทุกข์ความเศร้าหมองก็ฟื้นใจมาปฏิบัติธรรมนางขาเดวไหวมันขู่ไปไหนขาเราหักดามไปโดยเล็กจนจบเธอเอาใจใส่ในการฟังเธอเอาใจใส่ในการปฏิบัติอดทนเจ็บปวดรวดราวพอวันสุดท้ายเธอก็มากราบน้ำตาไหลไม่ใช่ร้องไห้เพราะเป็นทุกข์แต่ดีใจถามว่าเป็นจังไรล่ะเจ้าปานถือลอตเตอรี่ปานถือลอตเตอรี่นั่นแสดงว่าเขากินยาเข้าไปบรรเทาโรคของเขามีผัวเป็นนายทหารมีลูกกำลังน่ารักขี่รถไปด้วยกันรถไปชนผัวตายตนเองพิการลูกก็กำลังน่ารักลูกก็มาด้วยมานั่งข้างหลับไปแม่ก็นั่งสมาธิไปฟังเทศไปความทุกข์นั้นเป็นโรคร้ายในจิตในใจของเขาเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคิดมากนอนก็ไม่หลับคิดแต่เรื่องกรรมเรื่องเวรคิดว่าเราทำไมอาภัพนั่งเกิดมาชาตินี้ไม่ได้ทำบาปทำกรรมทำไมจึงอาภัพครับแค้นอยากตายมองเห็นหน้าลูกน้อยๆถ้าตายไปใครจะเลี้ยงดูบางทีก็คิดเลยไปนู่นอยากจะฆ่าลูกด้วยฆ่าตนเองด้วยให้มันจบชีวิตไปด้วยกันแต่พอมาบวชชีพราหมณ์ได้ฟังธรรมได้นั่งสมาธิภาวนาเข้าอดทนเข้าจิตใจมันก็ได้พบความสงบมันพบเหตุผลมีปัญญาขึ้นมาเธอก็เข้าใจโอ้คนนี่มันมีบาปมันมีกรรมบางคนคนทุกวันนี้มีโรคโมหะมากโมหะไปว่าหลงไม่รู้หลงจนไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีตายแล้วก็แล้วนี่เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งโรคโมหะโรคชนิดนี้จะต้องรักษาด้วยธรรมะคือปัญญาคือวิชาทำไมจะเกิดมีปัญญามีวิชาขึ้นมาต้องกินยาประเภทที่อดทนฟังบ้างประพฤติปฏิบัติธรรมฟังเหมือนคนไข้ไม่อยากกินยาที่มันขมมันขื่นยาฉีดมันเจ็บก็ต้องยอมให้หมอฉีดให้เพื่อจะให้ยาออกพิษออกฤทธิ์เพื่อไปบำบัดโรคร้ายบุคคลถ้าไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมันก็ไม่รับผิดชอบไปไกลถ้าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีโลกนี้โลกหน้ามีบุคคลนั้นจะรับผิดชอบตนเองไปถึงชาติหน้าทำเดี๋ยวนี้จะรับผิดชอบไปถึงชาติหน้าเฮ็ดบาปเดี๋ยวนี้สิบ่เอาหยานมันบาปหยานมันทุกข์ซ้ำเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์เพราะแห้งแล้วทุกข์ยากลำบากสิอดทนเฮ็ดสิ่งที่ดีที่งามวันนี้ยังไม่ให้ผลวันหน้าจะออกดอกออกผลคิดไปด้วยปัญญาเหมือนปลูกข้าวดำนาปลูกปั๊บก็บ่ได้เกี่ยวปลูกปลดเขาดอกอ่ะ3เดือนเขางั่นก็หลายกว่านั้นเข้ามาปฏิบัติธรรมตีเมื่อหาเมื่อมันสิได้ยังเนาะไม่สงสัยเลยมีปัญญารู้เท่าทันวันนี่คือการเพาะลงไปซึ่งบุญปุญญสโมทานังประชุมลงแห่งบุญพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายนางภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์เวลาว่างๆท่านจะนั่งคุยกันคุยถึงบาปถึงกรรมเก่าเจ้าเฮ็ดจังไดเจ้าจังมาฮอดพี่แต่ก่อนเจ้าเฮ็ดจังไดเจ้าแน่นอนย่ำใดจักศาสตร์ย้อนหลังไปบางนางก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มแน่นอน
เมื่อสมัยพระศาสดาชื่อกัสสปะเริ่มได้ฟังธรรมเริ่มได้ปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าสู่มรรคเริ่มเข้าสู่ทางอริมรรคตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันทะบางนางก็ตั้งแต่ก่อนนู่นบางนางก็เมื่อผ่านมาสมัยสักสิบชาติผ่านมาเล่าให้ฟังบางนางก็เล่าถึงเรื่องตนเองอาภัพอย่างโน่นอย่างนี่ได้ไปทำบุญได้ไปจำศีลเป็นการประชุมลงครั้งแรกแห่งบุญบางองค์ไม่มีใครถามดอกนั่งอยู่ก็พูดเองคือประทับใจประทับใจในชีวิตที่ตนเองหลงทางมาและได้พบสิ่งที่ดีที่งามอย่างพระอุบาลีนี่นั่งอยู่ตรงไหนก็พูดยถาพลากโยมนัมหินวิชติปุมาสทายถาพลากโยนิมหินวิชติปุมาสทาคัสมาเนสุเมเคสุคับพังคันหันติตาสทาพูดอยู่อย่างนี้เหมือนนกกระยางแปลเป็นภาษาไทยเหมือนนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่เกิดมีในท้องแห่งนางนกกระยางทุกเมื่อใดหนอเมฆมหาเมฆประชุมกันสายฟ้าคำรามขึ้นเมื่อนั้นนกกระยางก็มีท้องมีครรภ์ประชุมลงแห่งบุญถึงพร้อมแน่นอนในพระสัทธรรมร่มต้นที่ชาตินี้เพื่อความแน่นอนต่อไปในชาติต่อไปจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระอรหันต์ฝ่ายหญิงฝ่ายชายท่านก็จะคิดว่าเราเริ่มต้นประชุมลงแห่งบุญแน่นอนในพระสัทธรรมนี้เมื่อใดหนออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อจะได้เอาไปแนะนำคนอื่นอย่างพระอุบาลีท่านนั่งอยู่ท่านก็พูดคนเดียวยถาพลากโยนิมหินวิชติปุมาสทาคัสมาเนสุเมเคสุคัพพังคันหันติตาสทาจิรัมปิท่านจะพูดของท่านอยู่เรื่อยๆบอกว่าเหมือนนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่เกิดในท้องนกกระยางทุกเมื่อหนอเมื่อใดมหาเมฆกระหึ่มร้องขึ้นนกกระยางก็ตั้งครรภ์จะต้องตั้งครรภ์อยู่ตลอดกาลอันยาวนานหนักหน่วงแค่ไหนก็ตามยาวะเมโคปวัตติตลอดกาลที่มหาเมฆยังไม่ตกลงมาภาระโตปริมุตจันติภาระอันหนักหน่วงในท้องของแม่นกกระยางจะพ้นไปยาวะเมโคปวัตติเมื่อมหาเมฆทำให้ฝนตกลงมาเราก็เหมือนกันท่านว่าอย่างนี้เราเหมือนนกยางฟังเถิดบ่อน้อนกเจ้าบินย่ำย่ำบ่มีนกผูกแม่ใหญ่ทั้งหลายนกเจ้าขาวๆคือแต่ห่อขาวจะเฟือกบ่มีตัวผูกมาดมูนกเจ้าน่ะอาตมาบ่ฮู้จักดอกตะเกียบคันบ่ฮู้จักนำพระพุทธเจ้าเราขออรหันต์เพิ่นบอกไว้ให้ฟังก็มีนกผู้ที่บินเป็นหมู่ยำหยาบมีแต่นกเมมันออกลูกแนวใดมันว่ามันบินเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นหมู่ไปตัวผู้ว่ามีออกลูกมาตัวใดก็ได้แต่ตัวเมมันจะไข่เมื่อเวลาฟ้าร้องครั้งแรกฝ่าไข่ฟักตูฝ่าห้องตึ้งตั้งตึ้งตั้งห้องแห้งนกย่างสิไข่ในห้องมันอันจ่อไข่ไว้นั่นเมื่อฟ้าร้องกระหึ่มคำรามมันจะสั่นสะเทือนต่อมแกรนโปรเซสในท้องของมันให้ไข่ของมันเนี่ยตั้งไข่ขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นบ่ออกลูกดนปันได้ก็ตามขันฝนแรงเมื่อตั้งไข่แล้วนกยางนี่จะตั้งไข่ไม่มีกำหนดเหมือนนกอื่นขันไก่ขันแนวอื่นมันไข่ใหญ่เต็มท้องแล้วไข่มันใหญ่มันสูงมันก็ไข่ออกมาเมื่อละน้อยละหน่วยมาจนสุดห้วยมันหรือนกเอินเพิ่นนี่บ่ยามได้กะยาขันตั้งไข่ฝ่าห้องแล้วทองตั้งขั้นแล้วฝนบ่ตกบ่มีไข่ออกขันมันแหล่ง5ปีก็เต็มท้องอยู่หั่นเราเหมือนนางนกกะยางเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องครั้งแรกเมื่อตอนเราได้เกิดเป็นสุนันทดาบสพระพุทธเจ้านู่นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคมนุ่นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากุกุสันทะเราได้เป็นสุนันทดาบสได้ฟังธรรมของท่าน
แล้วก็เหมือนนกยางได้ยินเสียงฟ้าร้องวันแรกเราก็ตั้งท้องคือถึงความแน่นอนได้ประชุมลงแห่งบุญในวันนั้นเป็นแนวทางครั้งแรกที่เราจะต้องมาสู่การดับภพสิ้นชาติหมดทุกข์เปรียบเพื่อได้เข้ามามื้อนี้อาจสิมีบางคนหรือหลายคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจิตใจนี้จะเข้าเคลียร์อยู่กับบุญกับกุศลจักเดินห่างบาปออกมาตั้งแต่บัดนี้ไปเพราะได้ฟังธรรมเพราะได้ปฏิบัติธรรมที่ธรรมภะนี้ตายไปอีกชาติแล้วชาติเล่าอาจจะไปจนถึงนู่นสมัยพุทธเจ้าองค์อื่นๆเราก็จะยังรักษาจิตใจอยู่ไม่เข้าไปใกล้บาปเลยปนไปเวียนมาอยู่ในศีลในธรรมวันหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้าองค์ใหม่หรือสาวกองค์ใดองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแสดงธรรมให้ฟังเราได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมนั่นคือฟ้าร้องและฝนตกลงมาครั้งใหม่เราก็พ้นจากทุกข์พระอุบาลีท่านบอกว่าเราเหมือนนางนกกระยางเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามครั้งแรกตั้งครรภ์ตอนที่เราเป็นสุนันทดาบสเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโคนาคมนู่นจากบัดนั้นมาตลอดการอันยาวนานเราตั้งมั่นอยู่ในกัลยาณธรรมนั้นเหมือนนางนกกระยางตั้งท้องจนถึงพระศาสนาพระสมณะโคดมพระผู้มีพระภาคเจ้าเราได้ฟังธรรมของพระศาสดา7วันที่นิโคธารามเหมือนมหาเมฆหลั่งโปรยสายฝนลงมา7วัน7คืนจากวันนั้นเราก็ได้คลอดออกมาหลุดพ้นออกมาหลายตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคัมมนะกัสสปะมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านตั้งมั่นตั้งแต่โน้นมาได้ฟังธรรมมีศีลมีธรรมตั้งแต่โน้นรักษาจิตรักษาใจมาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายวนเวียนอยู่ระหว่างสวรรค์กับมนุษย์ไม่ได้พบนรกอีกเลยคือความแน่นอนความตั้งมั่นประชุมลงแห่งบุญตั้งมั่นแห่งธรรมแล้วเราจะไม่ตกนรกเราจะพบแต่สวรรค์กับมนุษย์ไม่เป็นคนยากไรแต่มีชาติหนึ่งท่านก็พลาดไม่ใช่ตกนรกคือเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่จะมาถึงชาตินี้ชาติที่ได้ฟังธรรมได้บวชเป็นพระอรหันต์เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชาติก่อนบัดนี้เนี่ยมาเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินวันหนึ่งท่านขี่ช้างนั่งอยู่บนราชหัตถีบนคอช้าง ของพระราชาออกไปเที่ยวชมสวนกับหมู่บริวารก็เลยไปเห็นฤาษีไปเห็นนักบวชที่สกปรกองค์หนึ่งผิวกายก็คล้ำผิวพรรณก็ไม่ค่อยจะผ่องใสเนื้อหนังเส้นเอ็นสะพั่งพร้อมผ้าขาดกระลุ่งกระลิ่งเหม็นสาบฟันเคอะมีแต่ขี้แคบเดินออกมาบิณฑบาตแต่ไม่ใช่คนธรรมดานะพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเดินออกมาบิณฑบาตแปลว่าเจ้าชายนี่ก็มาเห็นเอ๊ะที่สร้างไล่ลือสีนี่มันก็หน้าเพิ่นสิแลนเนี่ยไรน้อยเดินออกมาบิณฑบาตคือสิเป็นตะเบิงบัดเพิ่นแลนอุ้มบาดแลนเนี่ย